สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเลฟสีทุกท่านนะครับนี่มาพบกับโรนริตต้นทองนะครับวันนี้พามาดูทุเรียนหมอนทองเสียบยอดไซส์มินินะครับต้นนี้ลงปลูกไปประมาณ2เดือนนะครับเป็นทุเรียนเสียบยอดไซส์มินิจริงๆนะครับไม่ใช่มินิธรรมดานะครับมินิครับเล็กมากครับตอนถอนมานะครับไม่ได้มีใบแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นยอดแบบนี้มาเลยนะครับเพื่อนๆน่าจะนึกภาพออกนะครับเป็นยอดแบบนี้มานะครับแล้วก็มีใบตัดครึ่งหนึ่งแบบนี้เหมือนทุเรียนเสียบยอดในกระโดมนะครับตอนนี้นะครับถอนมาปลูกไว้2เดือนนะครับซึ่งวิธีการปลูกนะครับก็ขุดหลุมนะครับครึ่งถุงนะครับหรือว่าถ้ามีถุงก็ครึ่งถุงนะครับแล้วก็ใส่ต้นลงไปนะครับแล้วก็กลบนะครับปลูกแบบธรรมดานะครับแต่ต้นถอนต้นนี้ยิ่งกว่านั้นนะครับผมใช้ไม้ขนาดนิ้วโป้งนะครับแทงลงไปแล้วก็โยกนะครับโยกให้เป็นหลุมนะครับแล้วก็จับต้นถอนนะครับจุกลงไปในหลุมแล้วก็กดบีบดินปากหลุมให้แน่นนะครับแล้วก็หาพวกทางมะพร้าวมาปิดบังแสงในตอนบ่ายนะครับถ้าดีก็ตอนเช้าด้วยนะครับสองข้างเลยนะครับซึ่งสองเดือนนะครับดูการเจริญเติบโตของเขานะครับสวยนะครับพอสวยนะครับนี่ดูครับดูโคนต้นนะครับนี่ครับแผลเสียบนะครับผมจะเสียบ1คืบนะครับเพื่อนะครับลดปัญหาไฟทับเทอราเข้าทำลายนะครับย้ำนะครับลดปัญหานะครับไม่ได้แก้ปัญหาอย่าง 100% นะครับเป็นการแค่ลดปัจจัยเสี่ยงนะครับเพราะว่าโคนต้นทุเรียนนะครับด้านล่างจะเป็นทุเรียนพื้นเมืองซึ่งทุเรียนพื้นเมืองเขาจะขึ้นชื่อในเรื่องการทนต่อโรคไฟทับเทอรานะครับแล้วก็โรคเชื้อราอื่นๆอีกมากมายนะครับมาดูยอดกันดีกว่านะครับนี่ครับกำลังแทงยอดอ่อนมาเลยนะครับมาดูครับนี่นะครับเป็นใบดาบนะครับก็สวยนะครับตอนนี้นี่ครับสองจิตสองใจอยู่นะครับมันด้านหน้ามีต้นทุเรียนพื้นบ้านอยู่หนึ่งต้นนะครับผมตั้งใจจะเอาเขาออกนะครับแต่ก็เสียดายเหมือนกันนะครับแต่ต้นหมอนทองต้นไซมินิต้นนี้ก็เริ่มที่จะสวยขึ้นแล้วนะครับครับก็เมื่อวานนำมูลงัวหมักนะครับมาใส่นะครับไม่ได้อัปเดตลงนะครับที่ผมได้ทำปุ๋ยมูลงัวไว้นะครับที่จ้องชาวสวนมือใหม่นะครับได้มาใส่เป็นที่เรียบร้อยครับครับวันนี้ก็พามาชมทุเรียนไซมินินะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับแนวทางการดูแลทุเรียนไซมินิมินิเล็กสุดๆไปเลยครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ